สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรีวิวตึกไปแล้ว2ตึกวันนี้มีโอกาสว่างนี่ครับมีอีก3หลังเดี๋ยวต่อให้หมดเลยดีกว่าจากแบงกูนะครับเก็บเงินปลายทางจะได้เอามาประกอบฉากกับพี่ไคจูนะทั้ง3ตัวเตรียมถล่มตึกผมดูแล้วสเกลมันก็ถามว่ามันก็ไม่ได้ตรงสเกลนะแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับแล้วก็เล่นกับพวกอุลตร้าแมนพวกหุ่นยักษ์อะไรแบบเนี้ยสเกลได้เลยตัวสเกลพวกเนี้ยมันเป็น1:160นะครับสามารถตั้งแก้ขัดได้เลยใครที่ขี้เกียจสร้างตึกเป็นของตัวเองสั่งแบงกูดเลยนะโอเคเดี๋ยวประกอบเลย3ตึกว่าเป็นตึกแบบอะไรบ้างส่วนลิงก์การขายอยู่ข้างล่างนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะโอเคไปลุยเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือทั้ง5แบบที่ผมเคยรีวิวไว้2แบบนี้ล่าสุดนะที่ผมรีวิวไว้นะก็200กว่าบาทนะครับอันนี้ก็200กว่าบาทนะก็จะมี2อันนี้ที่จะเป็นอันละ300กว่าบาทนะครับส่วนสูงก็จะประมาณนี้อ่ะเทียบกับไคจูนี่นะครับมันเอามาเล่นกับฉากพวกนี้ได้นะครับก็เล่นกับพวกอุลตร้าแมนก็อดซิลล่าน่าจะไม่มีปัญหาอ่ะไคจู3ขนาดเลยแล้วกันนะครับคือมันเหมาะสำหรับที่จะเอาไปเล่นกับกันดั้มนะเพราะมันเป็นสเกล1:160นะครับ160ก็ใกล้เคียง144ต่างกันอยู่20สเกลขอดูส่วนสูงส่วนสูงวัดให้ดูเลยอยู่ที่ประมาณ 15.5 นะครับ 15.5 เซนนะครับตัวนี้ก็ 15.5 นะก็มีให้เลือกหลากหลายเลยขอขยับกล้องดูนิดนึงมันสูงอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นตึกเนี่ยประมาณกี่ชั้นเนี่ย1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้นนะครับตึก7ชั้นเลยนะนี่นะครับนี่รายละเอียดดีเทลก็ประกบสนิทกันดีแต่เป็นอันเพ้นก็คือไม่ได้ทำสีอันนี้ตีลังกาตั้งผิดนะครับนี่ก็เป็นเหมือนอาคารโรงเรียนนะเหมือนอาคารโรงเรียนที่ญี่ปุ่นเลยนะครับต่อแน่นสะดวกเลยไม่ต้องติดกาวเลยนะนี่ผมไม่ได้ติดกาวเลยนะครับเหมาะมากนะแล้วก็อันแบบที่3ที่รีวิววันนี้นะครับให้ดูดีเทลมันจะมีซ้อล่องเป็นรอยกำแพงนะครับใครที่จะพ่นสีเพ้นสีนี่สะดวกนะครับเหมาะเลยสำหรับเข้าฉากราคาย่อมเยานะผมว่าคิดว่าราคาย่อมเยาแต่ถ้าเกิดใครมีความสามารถก็ตัดเลยแผ่นไม้พาร์ทวูดนะครับมีเวลาก็ทำเลยนะครับแต่ผมเป็นคนไม่มีเวลานะครับแล้วก็ทำไม่สวยพูดง่ายๆทำอีกไม่สวยนะครับ
เสื้อเอานะนี่เลยครับขอขยับนิดนึงนี่อ้าวเป็นเมืองเอาไปเล่นไคจูมันเล่นได้นะนี่นะครับจัดสมดุลดีๆนะครับกระจายกระจายนี่ก็เป็นเมืองละนะทำถนนทำตีเส้นนิดหน่อยนะครับนี่บังอ้าวบังด้านนี้นิดนึงแบบนี้จัดขอจัดนิดนึงขอจัดนิดนึงนะใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวไปเอากันดั้มมาด้วยดีกว่าเอาพี่เซต้า RG นะครับพี่เซต้านะพี่เซต้ามายืนนะครับก็เนียนได้นะเซต้า RG สเกล1ต่อ144นะครับนี่เอามายืนนะครับเทียบกับไคจูนะหอบเลยทีเดียวนะครับประกอบ3หลังติดนี่นะครับคร่าวๆนะผมว่าโอเคเลยแบงกูดตอบโจทย์นะตัวนี้นะครับเอาพี่ไซทอนมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวไม่เห็นพี่เขานี่นะครับเซต้ายืนอยู่นี่โอ้โหแน่นเลยนะครับแค่นี้นะครับตึกไม่กี่ตึกแน่นแล้วนะโอ้โหขอจับกล้องออกเลยดีกว่านะครับนี่นะครับ5ตึกจากแบงกูดราคาแค่200-300นะซื้อหลายๆชิ้นสะดวกดีวันนี้ซิเก้งทอยก็ให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นทางหนทางสำหรับคนที่ทำโมเดลไม่เป็นนะทำฉากไม่เป็นตัวนี้แก้ไขได้เล่นกับก็อดซิลล่าได้เล่นกับไคจูได้เล่นกับอุลตร้าแมนหรือว่าเจ้าตัวกันดั้มสเกล1ต่อ140 144ได้โอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ